ไหมได้คุยกันวันนี้ก็คือวันนี้ก่อนเข้ารายการใช่บทสรุปของหนูคือทุกอย่างจบแล้วใช่ใช่ทุกอย่างจบแล้วใช่แต่ว่าไปไหมปรับเนาะมันแค่ปรับแล้วแค่รู้สึกว่าเราอยากเราแค่ยังไม่อยากเกี่ยวว่าเฉยๆเราแค่รู้สึกว่า10ปีมันมีอะไรดีๆด้วยกันตั้งเยอะอะค่ะมันสร้างมันโตมาด้วยกันมันเติบโตมาด้วยกันมันผ่านหลายๆอย่างก่อนที่เราจะเข้าสู่การนั่งสมาธิว่าไหวเนาะโอเคอย่าพึ่งโอเคอย่าพึ่งสู้ๆสู้10 ปีในความรักตามเคยไปสัมภาษณ์กันที่บ้านด้วยซ้ำไปแต่จู่ๆเมื่อประมาณสักอย่าเพิ่งเริ่มเนาะเดือนกว่าเดี๋ยวพี่ว่าไหวเนาะขอบคุณค่ะโอเคอย่าพึ่งโอเคอย่าพึ่งสู้ๆลูกสู้ๆค่ะเป็นไงบ้างไม่พูดต่อแล้วไม่พูดต่อแล้วเลยเอาจริงๆอะโบไม่เคยไม่มั่นใจในความรักของโบค่ะสิบปีที่ผ่านมาของลูกใช่คือโบเชื่อว่าแบบมันอาจจะมีบ้างที่อาจจะไม่เข้าใจกันบอกว่ามันเป็นเรื่องทุกคนต้องเจออ่ะคือมันไม่ใช่แค่กับคู่มันคือแบบเราอาจจะไม่เข้าใจคนที่บ้านกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันมีที่เราต้องเจอแต่จริงคือมันโบอยู่ในจุดที่โบงงอยู่ตอนนี้เพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยที่มันมีการเมนชั่นถึงเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีจนวันครบรอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังมีการเซเลบเรตกันอยู่ครบรอบวันที่8ค่ะ8กุมภาพันธ์8กุมภาพันธ์ผ่านมาใช่ค่ะคือเราก็ยังก็ทุกอย่างก็ยังดูโอเคอ่ะคือว่ามีสัญญาณอะไรไม่มีทรายอะไรด้วยวันนั้นมีการฉลองวันครบรอบใช่ค่ะแล้วก็มีวาเลนไทน์แล้วก็มีไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันสำหรับโบบุมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีสัญญาณอะไรอาจจะแบบหรือโบมองข้ามอะไรอย่างเงี้ยโบไม่ชัวร์ตรงนี้แล้วคือพอหลังจากกัมพูชาที่เที่ยวคือตอนไปเที่ยวก็โอเคก็หนาวอะไรอย่างเงี้ยโบได้ไปเที่ยวกันกลุ่มใหญ่มีคุณแม่เข้าไปด้วยพอกลับมาก็เริ่มไม่เหมือนเดิมในที่หลังจากที่กลับมาจากเที่ยวใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบเขารู้สึกว่าอยากขอเวลาไปอยู่กับตัวเองใช่ซึ่งที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่ามันก็มีโมเมนต์พวกนี้ที่แบบอยู่ดีมันอยู่ในจุดที่เราอาจจะเหนื่อยเราอาจจะล้าไม่ว่าจะจัดงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมากระทบเราอะไรเงี้ยอาจจะแบบโอเคเขาอาจจะขอเวลาไปอยู่แบบนั้นผ่านมาก็เดือนกว่า2 เดือนกว่าแล้วพอได้คุยกันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบมีความไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพอมันก็เงียบหายกันไปเลยคือบูก็แบบปล่อยให้เขาไม่ได้ติดต่อกันเลยเดือน2เดือนใช่หมายถึงอันที่เป็นข่าวที่ผ่านมาว่า2คนลบรูป IG อันฟอลโล่กันอะไรอ่ะไม่มีอันฟอลโล่กันนะคะแต่เป็นการลบรูปกันไม่ได้ลบรูปอ่ะตามข่าวที่เขาบอกไปหนูแค่รู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงที่แบบโบยังไม่รู้จะยังไงโบก็คือเอารูปไปเก็บเอาไว้เฉยๆซ่อนไว้เวลามีใครมาคอมเมนต์รูปนั้นมันจะเด้งแต่ในความรู้สึกตอนนั้นโบสับสนอยู่เนาะคือมันเหมือนมันเอ๊ะจะไปไงวะยังไงอ่ะมันคือต้องยังไงอ่ะคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปจัดการโอเคไปจัดการระหว่างนั้นก็อาทิตย์ที่แล้วโบได้ติดต่อเขาไปแล้วบอกว่าโบอ่ะจะไปทำงานนะอาจจะต้องมีการพูดถึงขอคุยหน่อยได้ไหมว่าอะไรยังไงก็คือจะมารายการพี่นี่แหละถูกต้องไหมได้คุยกันวันนี้ก็คือวันนี้ก่อนเข้ารายการใช่บทสรุปของหนูคือทุกอย่างจบแล้วใช่ใช่ทุกอย่างจบแล้วใช่แต่ว่าไปไหมปรับเนาะมันแค่ปรับแล้วแค่รู้สึกว่าเราแค่ยังไม่อยากเกี่ยวว่าเฉยๆเราแค่รู้สึกว่า10ปีมันมีอะไรดีๆด้วยกันตั้งเยอะอะค่ะมันสร้างมันโตมาด้วยกันมันเติบโตมาด้วยกันมันผ่านหลายๆอย่างก่อนที่เราจะเข้าสู่การนั่งสมาธิคือมันผ่านกระบวนการหลายอย่างมาพอมาถึงจุดนี้เราก็แค่คิดว่า
มันไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถคุยหรือเคลียร์กันได้แต่พอมันมาถึงจริงมันก็แค่จบแล้วมันเหมือนเราเองยังพูดตรงๆโบยังเหมือนอึ้งๆอยู่เพราะว่ามันเฟรชมากอ่ะโบยังไม่ได้ไปแบบ process มันจริงๆหนูได้มีโอกาสลองที่จะคุยหรือยังวันนี้คุยวันนี้ไปหมดแล้วเลยทุกอย่างจบแสดงว่าหลังจากที่กลับมาจากเมืองนอกที่ไปเที่ยวด้วยกันมาอยู่ดีๆทุกอย่างมันเปลี่ยนไปโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้มันเกิดจากอะไรได้มีการถามเขาไหมคะว่าที่เวลาคนเราชีวิตคู่เนาะเวลาวันนึงคนเราที่อยู่ด้วยกันอ่ะเปลี่ยนไปมีการได้พูดคุยก่อนที่จะเขาบอกว่าเขาขอมีเวลาอยู่กับตัวเองอ่ะได้มีการคุยมีการตั้งคำถามค่ะแต่ว่าบอกว่าเหตุผลลึกๆบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่โบกับเขาต้องจัดการกันเองมากกว่าคือโบไม่อยากจะพูดอะไรเยอะด้วยเพราะว่าใจโบยังกำลัง process มันอยู่อะว่าแบบอยู่ดีซึ่งวันนี้ก็เพิ่งให้คำตอบหนูวันนี้เขาอาจจะให้ทรายบางคำตอบมาสักพักนึงแล้วคือก่อนหน้านี้วันนี้สนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี